ครับขอสวัสดีครับพี่น้องเบอร์ทุกคนนะครับมื้อนี้นะครับสิพามางานสู่ขวัญนะครับสู่ขวัญน้อยเจ้าบ่าวนะครับนี่แหละครับจะตั้งบ้านเจ้าภาพตั้งบ้านเจ้าบ่าวเพิ่นสิครับก็จะเป็นประเพณีเก่าๆของคนอีสานบ้านเฮานี่นะครับสิเอิ้นพี่เอิ้นน้องเอิ้นญาติพี่น้องบ้านใกล้เคียงนะครับใกล้ชิดติดกันนี่ล่ะมากินข้าวชุ่มแก้วภาพมาคือขวัญให้ลูกร้านนะครับก็ดีถูกคอต่อเสือนนะครับเพื่ออยู่ผมต้องนั่งใจให้ลูกให้เต้าครับก่อนที่เราจะเข้าไปในงานนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทุกคนนะครับเข้าไปนะก็จะพาเข้าไปเบิ่งในงานนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังกันแน่ครับโอ้แม่เลยไปว่าแม่เลยกลับมา
ตอนใจไม่ให้ได้รับขันดอกไม้แห้งก็แห้ง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 นะอาวุธที่ทำมั่งกายกรรมมั่งทำในใดที่ได้สร้างการฆ่าก็ให้ขออาวุธที่กำมือแก่บุตรแก่หลานได้บ่ก็จะเป็นดีทำบ้างบัดนี้ร่มลงไปเป็นกระบอกก้อยของป่าคือตายามดีพุทธศรีสวัสดีทิฏฐิข้าโพนโมพุทธายะดูดูเป็นตัวสภาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมุขะโตตะปิยังเอหิมะมังมะปิยังอาคัตติดังนี้เป็นเขาคนจองจึงเข้ามาวัดนี้ก็จากเราความอื่นดาระแต่ข้าวแม่เจ้าถือพระปฏิคนที่เขาตัวทองแม่มันดาคันนันมันได้สิบเดือนลงแล้วแม่เจ้าจึงสะเทือนเจ็บปวดท้องทรงพี่น้องบรรดาเอิ้นมาหาพวงตาใหญ่เป็นกระดึงมาลำบากแม่เจ้าเป็นมาอยู่ฟ้องอ่างบ้านบางฟางมือกว่าใส่บางฟองเนี่ยยังได้ไหมว่าบ้านสองมือสองอ่างมือกว่าสองผู้สารพิษกันนี้ก็ต้องเป็นต้องเป็นความมั่งมั่นหอบพันธุ์บ้านแก้วทั้งดอกแก้วสำฟิ้งกล้วยเนี่ยแหละมาจากคนไปเจ้าไหมเจ้าไหมน้ำเอาเลยที่ว่ามันมาผูกแขนกระเบ้ามันนี่ก็เคสซับเรียบร้อยนะครับอื่นนะครับมันก็จะได้ออกเดินทางไปตู้ละครับทั้งบ้านเจ้าสาวซึ่งอยู่คนละบ้านกันนะครับมาสู้คนน้อยกระเบ้ามันนี่ก็เรียบร้อยนะครับกินข้าวกินน้ำกินปูกินปลาเคสซับเรียบร้อยเลยที่แรมลาพระจากันนะครับทีมหนึ่งพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ